อบต.คลองกิ๋วจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมแข่งขันควายเร็วครั้งที่21คัดควายฝีเท้าดีในประเภทต่างๆเข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายชลบุรีครั้งที่152หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานายพุทธิพงษ์สิงห์โตทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอบ้านบึงได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันประเพณีวิ่งควายครั้งที่21ในกิจกรรมแข่งขันควายเร็วเพื่อคัดควายฝีเท้าดีเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่152ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สำหรับการแข่งขันดังกล่าวจัดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามตลอดจนส่งเสริมชื่อเสียงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของตำบลคลองกิ๋วให้ประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัดได้รู้จักมากขึ้นทั้งนี้สืบเนื่องจากในอดีตตำบลคลองกิ๋วมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำเกษตรและประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมอาทิทำนาทำไร่และเมื่อหมดฤดูก็จะนำควายมาประชันแข่งขันวิ่งควายกันจนถึงปัจจุบันโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ๋วเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้แรงงานควายและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันมาเลี้ยงควายมากขึ้นจึงสนับสนุนให้มีการแข่งขันวิ่งควายในประเภทต่างๆประกอบด้วยรุ่นควายใหญ่ควายจิ๋วใหญ่ควายจิ๋วเล็กรุ่นควายจิ๋วพิเศษและรุ่นควายจิ๋วซูเปอร์ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าชมการแข่งขันตลอดทั้งวันโดยควายที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่152ซึ่งจะมีขึ้นที่บริเวณด้านหน้าสนามที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมีกระป๋อยมาให้หมดเป็นไงครับบอกขยัน